ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะวันนี้พี่จอยจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะพี่จอยเมื่อวานเป็นเข็มที่2นะคะอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะเข็มแรกพี่จอยไม่ได้บอกกล่าวเพื่อนๆว่ามีอาการแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเข็มแรกเป็นซีโนแวคซีโนแวคจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแค่ตึงๆแขนนิดหน่อยนะไม่มีอาการที่ทำให้เราได้เป็นอะไรนะคะตอนที่เขาฉีดก็ไม่รู้สึกเลยนะคะไม่เจ็บด้วยนะแล้วเมื่อวานก็นัดฉีดเข็มที่2นะคะเป็นยังไงบ้างเข็มที่2โอ้โหแค่เข็มจิ้มเข้าไปก็โอ้โหสุดยอดเจ็บปวดนะคะเข็มยาวอย่างนี้เนี่ยน้ำหมอนี่จิ้มไปมิดเข็มเลยนะปวดนะปวดหมอบอกว่าเพราะว่ามันเป็นยาที่แรงขึ้นแรงแล้วก็ผลกระทบมันก็มีมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็กลับมาบ้านฉีดช่วงบ่ายกลับมาบ้านบ่ายสองนะคะบ่ายสองคุณหมอเขาก็มียาแก้ปวดมาให้เนาะยาแก้ปวดนะคะแต่พี่จอยก็ไม่ได้กินทีเดียวนะคะความรู้สึกก็ไม่มีอะไรกลับมาบ้านสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะบ่ายสามกว่ารู้สึกง่วงนอนนะง่วงนอนมากๆเลยอะง่วงนอนก็โอเคนอนโอ้หลายชั่วโมงนะมาตื่นมาอีกที6 โมงเย็นนะคะ6 โมงเย็นเพื่อนๆอ่ะมันรู้สึกมันไม่ค่อยดีอ่ะมันรู้สึกเขาบอกว่าเวลาฉีดวัคซีนแล้วไม่ให้ทำงานนะคะให้พักผ่อนเยอะทานน้ำเยอะๆใช่ไหมแต่พี่จอยเมื่อวานพี่จอยกลับมาก็มาเก็บผ้าตะกร้ายังใหญ่เลยนะตะกร้าใหญ่มากพอเก็บผ้าเข้าไปไว้ที่บ้านในบ้านก็รู้สึกว่ามันเสียวมันเสียวหลังเสียวตัวยังไงบอกไม่ถูกไม่สบายตัวนะไม่สบายตัวก็คงจะเป็นผลของการที่เราฉีดวัคซีนนั่นแหละก็คิดแบบนี้นะคะทีนี้ดึกมานะคะดึกมาเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนมีอาการนะคะมีอาการหนาวสั่นนะหนาวมากแล้วก็สั่นหนาวเลยนะคะก็เลยปิดแอร์เนาะปิดแอร์ไปเลยนะแล้วก็ทานยาที่คุณหมอให้เม็ดหนึ่งนะยาเพราะว่าเขาให้ทานเม็ดเดียวเนาะเสร็จแล้วก็หลับไปนะหลับไปสะดุ้งตื่นมาอีกทีก็ประมาณไม่รู้เวลาเท่าไหร่นะรู้สึกร้อนมากร้อนก็ลุกมาไม่เปิดแอร์มาเปิดพัดลมมาเปิดพัดลมก็ไม่เปิดไฟนะคำทิ้งกีตาร์ไปเปิดพัดลมเปิดพัดลมเสร็จก็มึนนะมึนไม่รู้ว่าจะขึ้นเตียงทางไหนนะทีนี้หันหลังให้ก็จะไปกระโจนลงเตียงนะก็คือเอาน้ำหนักลงไปที่มือเต็มที่เลยว่าจะไปนอนที่เตียงคนสุดท้ายมันไม่ใช่เตียงนะมันเวิงวางนะหัวขมั่มลงไปนะทั้งเอามือจับพื้นได้แล้วก็หัวเข่าโอ้เจ็บมากเจ็บหัวเข่ามากตอนนี้หัวเข่าช้ำเลยนะเจ็บมากไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะรู้สึกมึนงงมากๆเลยพอตื่นเช้ามาหนักหัวไปหมดเลยนะหัวก็หนักแล้วก็มีไข้ก็พยายามทานยานะทานยาอีกเม็ดหนึ่งทานข้าวเสร็จแล้วก็ทานยาแล้ววัดความวัดไข้ตัวเองนะอยู่ที่38วัดไข้อยู่ที่38กดกระดิ่งมาอยู่นะเขาไปซื้อของนะทีนี้เล่าถึงไหนละวัดไข้ได้อยู่ที่38นะไม่ถึงกับสูงมากก็ขึ้นมานิดหน่อยนะ
ก็จนกระทั่งอยู่นี้นะนอนหลับไปคืนนึงเช้าตอนนี้ก็เที่ยงเนาะเที่ยงประมาณเที่ยงก็มีความรู้สึกว่าจะหนักหัวนะหนักมึนหัวไปหมดเลยนะจะมีไข้อ่อนๆก็ไม่กล้ากินยาแก้ปวดเยอะเนาะก็จะรอดูอาการเพราะคุณหมอบอกว่าประมาณ5วันนะประมาณ5วันเดี๋ยวออกอาการ5วันก็หลังจากนั้นก็จะปกตินะคะมึนนะมึนเป็นอะไรที่เรียกว่าแรงมากเพราะตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงนะแข็งแรงไม่ค่อยจะเป็นอะไรเท่าไหร่นะแต่มาเจอตัวนี้ก็คือแอตตานะคะที่เราฉีดนะคะฉีดผสมนะคะตอนแรกก็เป็นซีโนแวคนะคะซีโนแวคแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันผสมกันเขาให้ฉีดก็ต้องฉีดนะมันจำเป็นต้องฉีดนะคะจำเป็นต้องฉีดเพราะว่าตัวเองก็เป็นอสม.ด้วยเนาะอาการทั่วไปอย่างอื่นไม่มีตอนนี้ก็เป็นไข้แล้วก็มึนหัวแล้วก็ปวดหัวนิดๆนะคะก็พยายามคลองเนาะนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะให้เพื่อนๆฟังเนาะถ้าใครได้ฉีดหรือไม่ได้ฉีดก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเนาะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้พี่จ่อยด้วยเนาะนะคะวันนี้ก็ยังมึนอยู่นะคะต้องขอตัวไปพักผ่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ